ทุกคนต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันหมดไม่มีใครต้องการความทุกข์สักคนเดียวอันนี้ต้องคิดดูให้ดีความสุขใจนั่นน่ะนึกว่าเป็นความสุขที่ชาวพุทธต้องการอันสุขกายนั่นมันเป็นผลของบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้เราจะดัดแปลงให้มันดีไปตามความประสงค์ของจิตใจมันไม่ได้เพราะว่ากรรมเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันมาตกแต่งให้แล้วต้องเข้าใจคนไม่เข้าใจเหตุผลอย่างว่านี่เนี่ยมันยังเอาไปถือผีถือเทวดาฟ้าดินอะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือให้ตนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรมันไม่เห็นแจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็เคยพูดอยู่บ่อยๆนะควรจะพากันเข้าใจอันจิตใจนี่มันสามารถปรับปรุงให้ดีได้ดีจนขึ้นไปสูงสุดจนละกิเลสขาดจากสันดานได้นู่นแต่ร่างกายนี่เราจะปรับปรุงยังไงมันก็เท่าเก่ามีแต่ทรุดโทรมไปตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยกลางคนระยะนี้ก็ยังชั่วหน่อยเลยวัยกลางคนไปเข้าสู่วัยชราแล้วก็ไม่มีทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยมีแต่มันทรุดโทรมไปเรื่อยๆเมื่อหมดเหตุปัจจัยมาแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันเท่านั้นนี่ละร่างกายอันนี้นี่ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่าไปหลงสำคัญว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไปสำคัญไปนะมันก็เกิดกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาอย่าไปสำคัญอะไรเพ่งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็วางเฉยทำความรู้เท่ามันไปใช่มันทำความดีไปใช่มันประพฤติคุณงามความดีไปจิตใจที่มันยังไม่มั่นคงก็พยายามฝึกให้มันมั่นคงไปร่างกายนี่เราก็ทำความรู้เท่าไปอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับมันฝึกจิตใจให้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเราจะห้ามไม่ได้หรอกไม่ให้มันเป็นทุกข์ไม่ให้มันแปรปรวนร่างกายอันนี้ห้ามไม่ได้เราก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปเดือดร้อนกับมันทำไมแล้วแต่เราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้มันก็เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้แหละอันนี้มันไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันจึงบังคับมันไม่ได้ก็มันเตือนใจเสมอแหละคนเราน่ะเมื่อเตือนใจเสมออย่างนี้มันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในร่างกายนี่ตามเป็นจริงเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่กระวนกระวายอดทนต่อความแปรผันต่างๆได้กายวันไหวแต่จิตจะไม่ให้มันวันไหวนี่เราต้องกำหนดไว้อย่างนี้กายวันไหวไปแต่เราจะประคองจิตไว้ไม่ให้วันไหวไปตามร่างกายจะทำความรู้เท่าไว้เพราะร่างกายนี่มันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้มันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเรานึกคิดอย่างนี้นะ
แค่จิตมันรับรู้รับรู้ว่าเป็นความจริงอย่างนี้แหละเมื่อมันจิตรับรู้ว่าเป็นความจริงแล้วมันก็ไม่ดิ้นรนเดือดร้อนอะไรนะเนี่ยเพราะว่ามันรู้ว่าไม่ใช่ของเรานี่มันเป็นอย่างนั้น เมื่อมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วความฝึกจิตให้มันตั้งมั่นด้วยดีไม่หวั่นไหวอันนี้แหละเป็นทางออกจากทุกข์ให้พากันเข้าใจถ้าเมื่อร่างกายวิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็หวั่นไหวไปตามอย่างนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเพราะ ความหวั่นไหวอันจิตใจจะไม่ทุกข์ได้ก็เพราะว่าอดทนรู้เท่าต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้ต้องให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็เพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจนี่เองนะถ้าพูดโดยย่อๆแล้วนะส่วนร่างกายนี่แล้วก็บำรุงมันไปตามเรื่องเท่าที่มันจะเป็นไปได้เท่านั้นเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราสามารถบำรุงหรือสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปได้สามารถรู้เท่านามรูปอันนี้ได้ตามเป็นจริงอย่างนี้นะทำไมยังสามารถถ้าหากว่าเราทำจิตให้สงบลงได้จิตที่สงบนั้นเป็นจิตที่เข้มแข็งกล้าหาญกล้าเผชิญหน้ากับความแปรปรวนของร่างกายเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ฝึกให้สงบระงับลงไปได้แล้วนะเหตุนั้นจึงสามารถรู้เท่าร่างกายในตามเป็นจริงได้เพราะมันกายกับจิตมันอยู่ใกล้กันนี่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็รู้ความจริงของร่างกายไม่จำเป็นต้องไปเพ่งหาที่อื่นใดเพราะว่าจิตกับกายมันอยู่ด้วยกันขอจะฝึกจิตนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแหละจิตนี่มันก็รู้แจ้งในกายนี้ได้ตามเป็นจริงเลยเพราะว่าความไม่เที่ยงเมื่อร่างกายมันแปรปรวนมันก็ไปกระทบกับจิตนั่นแหละจิตก็มีหน้าที่รู้แจ้งในกายนั่นตามเป็นจริงเวลานี้ร่างกายมันวิบัติแปรปรวนอย่างนี้นะก็รู้เท่าเวลานี้ร่างกายมันเป็นปกติมันไม่วิบัติแปรปรวนก็รู้แจ้งรู้เท่าไว้ถึงว่ามันไม่วิบัติแปรปรวนในขณะนั้นต่อไปมันก็จะวิบัติเหมือนกันอย่างนี้นะเราทำความรู้ทั้งฝ่ายเจริญทั้งฝ่ายเสื่อมเรียกว่ารู้ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้แหละรู้เท่าทั้งสองฝ่ายเลยเมื่อความเจริญมีความเสื่อมก็ต้องมีมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นคู่กันความเจริญน่ะอุปมาเหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้นะเมื่อมันเจริญขึ้นไปเต็มที่แล้วอย่างนี้มันก็หยุดเจริญนะนั่นแหละใบก็เหี่ยวแห้งร่วงหล่นร้องกิ่งก้านสาขาอันใดก็บางกิ่งก็ตายลงไปอย่างนี้นะ ในขณะที่มันกำลังเจริญเติบโตขึ้นใหม่ๆนี่มันไม่เป็นไรมีแต่ชุ่มชื้นต้นไม้ก็ดีคันพอมันเจริญไปสุดขีดเข้ามาแล้วเราไปมองดูนะมีแต่มันชำรุดไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะร่างกายคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อมันเจริญขึ้นเต็มขีดเข้ามาแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นมันก็บ่ายหน้าแห่งความเสื่อมไปเรื่อยๆบ่ายหน้าไปสู่ความเสื่อมไปเรื่อยๆ
นี่ควรพากันสังเกตพระพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายว่าร่างกายนี่นะไม่มีอะไรคงที่เบื่อหน่ายต่อกิเลสอันมันแสดงมายาหลอกจิตให้หลงสำคัญว่าสวยว่างามกิเลสอย่างว่านี่ก็น่าเบื่อหน่ายเพราะมันเป็นมารคอยขัดขวางหรือจูงเอาจิตใจนี่ให้ตกต่ำลงไปสูงขึ้นไม่ได้เราต้องเบื่อหน่ายความแปรผันของรูปกายนี้ด้วยเบื่อหน่ายกิเลสที่เป็นเหมือนมารน่ะคอยมาขัดขวางความเจริญของจิตใจนี่ทำความเบื่อหน่ายไว้เสมออย่าไปทำความพอใจกับกิเลสเราแหละปัญญาเราสอนจิตนะให้เห็นว่ากิเลสมันน่าเบื่อหน่ายจริงไม่น่ายินดีพอใจอะไรเลย เพราะมันเป็นมายามันไม่เป็นของจริงจึงว่าน่าเบื่อหน่ายมันหลอกให้หลงรักหลงใคร่แล้วบัดนี้มันก็หลอกให้เป็นทุกข์บัดนี้นะเดือดร้อนอย่างนี้แหละถ้ามันหลอกให้หลงรักหลงใคร่หลงยินดีแล้วมันส่งเสริมให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ดีแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตัณหามันหลอกให้ยินดีเพลิดเพลินไปแล้วมันสักหน่อยหนึ่งมันก็หลอกให้ลงทุกข์แล้วแบบนี้นะอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ผิดหวังอันนี้ก็ผิดหวังอย่างนี้นะก็เอาเรามีแต่ความเศร้าใจนี่อย่าไปหลงมายาของกิเลสตัณหาผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้เราต้องยืนหยัดอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเราก็ทำความรู้อยู่ในใจของตัวเองนั่นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนี่นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์ทนได้ยากเราก็ยืนหยัดอยู่ในความรู้ความเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากลำบากมันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงนั่นน่ะมันจึงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอ้าวเราก็ยืนหยัดรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้มันติดต่อกันไปเรื่อยไปอย่าให้มันเสื่อมเมื่อเรารักษาความรู้ความเห็นอันนี้เรื่อยๆไปแล้วงานอันนี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปท่านจึงเรียกว่ารู้ยิ่งเหตุที่มันจะรู้ยิ่งก็เพราะมันกำหนดรู้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่หลงไม่ลืมความรู้ความเห็นอันเนี้ยเมื่อมันรู้เห็นติดต่อกันไปเรื่อยๆมันก็ไม่เสื่อมแล้วนี่มันก็ยิ่งขึ้นไปเรียกว่าทำให้มากเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นที่ครั้งสุดท้ายความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อความหลุดพ้นเป็นจุดหมายปลายทางอย่างนี้แหละความหลุดพ้นหมายความว่าละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่สำคัญว่าขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ยินดีในเมื่อขันธ์ห้านี้มันเจริญเป็นไปโดยปกติไม่เสียใจเศร้าโศกในเวลาขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดเป็นผู้พ้นจากขันธ์ห้าถ้ายังไปหลงยินดียินร้ายกับขันธ์ห้าอยู่นี้ชื่อว่ายังไม่หลุดไม่พ้น
ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่เราต้องสังเกตตัวเองเมื่อสังเกตตัวเองบ่อยๆเข้านี้มันก็รู้ได้ว่าจิตของเราเนี่ยมันยึดถือขันห้านี่อยู่มากน้อยเพียงใดหรือมันปล่อยวางได้มากน้อยเพียงใดมันก็รู้เมื่อพิจารณาอยู่เสมอนะอย่างนี้แหละเมื่อส่วนใดที่เราปล่อยเราวางมันได้แล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะในตอนนี้ยังเป็นโลกิยธรรมอยู่ไม่ใช่โลกุตรธรรมกำลังเจริญปัญญาวิปัสสนาพยายามหาอุบายฝึกจิตใจนี้ให้เบื่อให้นายในนามในรูปอันนี้เมื่อรู้มันรู้สึกว่ามันเบื่อมันหน่ายแล้วก็เอาวางหัดวางลงดูวางลงไปให้ใจเป็นอุเบกขาลงมันจะเป็นอุเบกขาได้อยู่นานเท่าไหร่นี่ลองฝึกใจตัวเองดูถ้าไปแล้วมันพลิกจากความวางเฉยอันนั้นไปเป็นความยินดียินร้ายไปก็ได้ชื่อว่ามันกลับไปยึดถือขันห้าเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างนี้เราต้องตามรู้กิริยาของจิตนี่เสมอไปไม่ใช่ว่าภาวนาไปแล้วไม่ได้สังเกตสังกาไม่รู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจตัวเองเลยอย่างนี้เอาว่าภาวนาลุ่มร้อนๆไปเฉยๆอย่างนี้นี่มันไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าให้เข้าใจมันจะก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าเราพยายามพิจารณาให้เห็นความยึดความถือของจิตใจนี่นะอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าบุคคลไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่รู้เลยว่าจิตนี่มันยึดถือขันธ์5อย่างไรอ่ะนี่ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนบางคนยังว่าประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอดีไปคันไปแล้วพอมีเหตุแล้วก็ทกเข้ามาหลดมวนไหวไปเลยอย่างนี้นะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเลยอย่างนี้นั่นแหละแสดงว่าความวางเฉยอันนั้นน่ะมันไม่ต่อเนื่องกันปล่อยให้จิตใจเผลอยินดียินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้แล้วพอมีอารมณ์ภายนอกกระทบเข้ามามันก็หวั่นไหวไปตามเลยสิอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะเราต้องพิจารณาความรู้ความเห็นที่เราได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วนี่ให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอยืนเดินนั่งนอนเสียสิริยบทนี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงความรู้ความเห็นภายในจิตใจนั้นอยู่เสมอไปไอ้ความรู้ที่เราพิจารณามาแล้วนั่นน่ะยังอยู่หรือไงอ่ะความเห็นอันนั้นน่ะกำหนดพิจารณามันก็รู้ได้ว่ามันยังอยู่ความรู้ความเห็นอันนั้นยังปรากฏอยู่จิตใจก็ยังเป็นปกติอยู่ก็รู้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็ระมัดระวังประคับประคองความรู้ความเห็นอันนั้นเรื่อยไปอย่าให้มันเสื่อมอันข้อนี้แหละสำคัญมากคนเราส่วนมากนะปฏิบัติธรรมเมื่อบำเพ็ญธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลให้เกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ไม่ได้ไปหน่อยนึงปล่อยให้เสื่อมไปแล้วจิตจะตกไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปอย่างนี้นะอันเช่นนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องเตือนตนนะถ้าเป็นเช่นนั้นนะอย่าไปนิ่งนอนใจถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นนะต้องรีบเร่งทำความเพียรเพ่งพินิษให้มากเข้าไปกว่าเก่าแบบนี้นะให้ใจมันหนักแน่นเข้าไป
ใจมันจะหนักแน่นก็เพราะเราเพ่งนี่แหละความเพียรเพ่งพินิจนี่นะมันเป็นตปะธรรมบุคคลผู้มันเพ่งพินิจเข้ามาภายในกายภายในจิตอันนี้อยู่เสมอเนี่ยเมื่อทำอยู่บ่อยๆแล้วมันกล้าหาญในจิตใจนี่นะมันเป็นตปะธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนให้หมดไปสิ้นไปถ้าบุคคลไม่หมั่นเพ่งพินิจบ่อยๆนี่กำลังจิตนี่มันอ่อนแอนั่นแหละความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเมื่อจิตอ่อนแอแล้วมันก็อ่อนแอไปตามกันเพราะมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานบรรดาความรู้ความเห็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นมันมีจิตเป็นประธานทั้งนั้นเลยถ้าจิตอ่อนแอแล้วความรู้ความเห็นนั้นมันก็อ่อนแอไปตามกันจนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำเนียกดูให้ดีไอ้กลัวว่าเราจะมีศรัทธามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ของง่ายนะทบทวนให้ดีหรือว่ากลัวว่าจะมีศรัทธาได้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้นะไม่ใช่ของง่ายนะถ้าคนไม่มีบุญวาสนามากพอสมควรเนี่ยมันจะเพียงแค่บวชชั่วคราวเท่านั้นแหละจะไม่ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปไม่ปรารถนาที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจบวชพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไอ้คนที่ไม่ได้ตั้งใจจริงจังเข้ามาบวชนะเป็นอย่างนั้นผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเข้ามาบวชอย่างนี้นี่มักจะมั่นคงอ่ะเพราะว่าเมื่อหากว่ากิเลสมันยั่วยวนเอาจิตแปรปรวนไปเมื่อมันนึกถึงความทุกข์ในการครองเรือนขึ้นมาอย่างนี้ในการครองเรือนมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นนะเมื่อความรู้ความเห็นอย่างนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วมันก็ถอยถ้าหากว่าไปมองเห็นว่าการครองเรือนนั้นมันเป็นสุขสบายดีอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นเข้าไปเลยมันยิ่งกำเริบใหญ่เลยเพราะมันสายเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นมันเรื่องของกิเลสนั้นมันเป็นมายามันหลอกจิตให้ติดอยู่ในทุกข์ความจริงในการครองเรือนไม่ใช่มีความสุขมีแต่ทุกข์สารพัดสารพันสุขก็สุขเล็กๆน้อยๆไปเพราะว่านั่นแหละไม่ยั่งยืนอะไรเลยมันมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขอย่างนี้นะถ้าว่ากันทำความจริงนะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนเราเนี่ยมันไม่ชอบความจริงอ่ะชอบแต่เรื่องไม่จริงชอบแต่ให้คนทั้งหลายหลอกลวงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างที่เขาลงหนังสือพิมพ์กันอยู่นั่นแหละเอาเขาใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเอาทองเก้เส้นใหญ่ๆมันแลกเอาทองแท้อยู่ในคอของตัวเองน่ะหลงเล่ห์เหลี่ยมของเขาเข้าใจว่าทองเส้นใหญ่ๆนั่นนะจะเป็นทองแท้เราจะรวยคนว่าอย่างนี้ก็ปลดสร้อยคอทองแท้ทองจริงนั่นให้เขาไปเลยตอนเวลาเขาไปแล้วเอาไปให้ช่างทองดูเขาบอกว่านี่มันทองเก้ไม่ใช่ทองแท้อย่างนี้อ้าวล้มจับเข้าไปอย่างนี้แหละคนเราในโลกนี่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกตัณหามันหลอกลวงเอาเอามีลูกมีเต้ามาบังเอิญลูกไปตายเสียแต่เล็กแต่น้อยอย่างนี้พ่อแม่ก็เสียใจเศร้าโศกล้มจับเข้าเป็นลมต้องได้พยาบาลกันจ้าละวันก็มีอะไรลูกของตนสารพัดของผู้ครองเรือนเนี่ยมันวุ่นวายมันเดือดร้อนมันยุ่งเหยิงถ้าพรรณนาไปแล้วมันไม่สิ้นสุดเลยเอาแค่ว่า
การอยู่ครองเรือนเนี่ยมันแสนยากนักอย่างหนาก็แล้วกันแหละถ้าว่าอย่างนั้นผู้ทำไมคนยึงไปครองเรือนกันมากมายกายกองอย่างนั้นถ้ามันทุกข์มันยากอย่างนั้นนะเอาก็มันสู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้นี่แม้ไม่สมัครใจอยากจะทำมันก็ได้ทำเพราะว่าตนนั้นยอมตกอยู่ใต้อำนาจของมันแต่ที่แรกแล้วอย่างนี้นะเผื่อว่ามารู้ตัวเห็นทุกข์เห็นโทษก็ไปที่ไหนเนี่ยมันผูกมัดรัดตึงไว้เต็มที่แล้วแก้ไม่ออกแล้วแก้ไม่ได้แล้วมันก็จำใจเรื่องมันน่ะจำใจสู้ทนอดกั้นเอาทุกข์เป็นทุนไปอย่างนั้นน่ะหมุนไปตามกรรมไปอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคู่ครองเรือนทั้งหลายอ่ะ แต่ถ้าผู้มีบุญน่ะยังชั่วน้อยผู้มีบุญได้ทำมาแต่ก่อนมากเกิดมาอยู่ในบุญกองเงินกองทองแล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่ในศีลในธรรมอาศัยความเป็นผู้มีฐานะดีนั่นแหละได้รักษาศีลฟังธรรมได้ทำบุญทำทานบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งศาสนวัตถุและศาสนธรรมไอ้ผู้เช่นนั้นแหละก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญเหมือนกันแหละว่าชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นเหมือนถึงแม้จะอยู่ครองเรือนก็ครองโดยศีลโดยธรรมแต่ผู้ที่บุญน้อยเนี่ยไปครองเรือนเป็นทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเหมือนมันตรงกันข้ามเลยมีคนขอทานคนหนึ่งไปเที่ยวขอรับเศษอาหารจากพระในวัดวันหนึ่งไปขอเศษอาหารจากพระอานนท์พระอานนท์ท่านเห็นก็ทะเอ็นดูท่านก็แนะนำว่าเธอน่ะทำไมมาเที่ยวถือกะลาขอทานเขากินอยู่นี้เธอมาบวชเสียไม่ดีเหรอไอคนอนาถาคนนั้นก็ตอบท่านว่าโอ้ยคนอย่างผมนะใครจะบวชให้ไม่มีใครเหลียวแลหรอกเอาถ้าเธอมีศรัทธาฉันนี่แหละจะบวชให้ถ้าอย่างนั้นผมก็บวชพระอนนท์เลยบวชให้ก็เพื่อนคงมีบุญได้ทำมาแต่ก่อนมากมายนั่นแหละแต่ว่ามันมีกรรมไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันให้ผลกลายเป็นคนจนนะเมื่อบวชแล้วเพิ่นคงไม่ทิ้งกะลาอันนั้นน่ะเก็บไปอยู่ผ้านุ่งพันตัวนั้นผืนหนึ่งก็เก็บไปเอาเชือกผูกเล่าแขวนไว้กิ่งไม้หัวทางจงกรมเมื่อเดินจงกรมไปมาถ้ามันเกิดกระสันอยากสึกขึ้นมาก็ไปยืนอยู่ใกล้เอ็นกับผ้ากับกะลาอันนั้นแล้วก็สอนตัวเองว่าเธอนะถ้าสึกออกไปเธอก็จะไปไม่พ้นจากกะลาใบนี้ไม่พ้นจากผ้าขาดๆเก่าๆผืนนี้แหละเธอก็จะต้องได้ประสบความทุกข์เหมือนที่เป็นมาแล้วนั่นแหละท่านก็สอนตัวเองเข้าไปใจมันก็เลยถอยอันนี้ไม่อยากสึกวันต่อไปนั่นถ้ามันกระสันขึ้นมาก็เอาไปยืนสอนตัวเองอยู่กับกะลากับผ้าผืนนั่นแหละเอาไปเอามาท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้เพราะอุบายอันนั้นเนี่ย แล้วท่านก็ไม่ไปหาผ้าผืนนั้นอีกไม่ไปหากะลานั้นต่อไปพระเนนทั้งหลายสังเกตแล้วก็ถามเอ๊ะทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ไปหาผ้าผืนนั้นไม่ไปหากะลาใบนั้นอีกอ่ะโอ้กิจที่เราจะต้องไปหากะลากับผ้าผืนนั้นไม่มีแล้วพระปุถุชนไม่รู้เรื่องนี่ก็หาว่าท่านอวดอุตริมนุสสธรรมไปทูลฟ้องพระศาสดาพระองค์จึงรับรองให้ว่าเป็นความจริงเธอหมดกิจแล้ว พระทั้งหลายจึงได้เชื่อจึงหายสงสัยจึงได้แสดงความเคารพนับถือเต็มที่อย่างนี้แหละคนเราจึงว่า
นที่เกิดที่วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะถ้ายังไม่ยังละกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้ยังไม่เห็นแจ้งถึงพระนิพพานตราบใดแล้วก็จะต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสิ้นสุดถ้าบางชาตินั้นหลงไหลไปทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นเข้าตายลงไปแล้วก็ไปไหม้ในนรกอบายภูมินู่นน่ะทีนี้ถ้าชาติใดเกิดมาในโลกนี้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงบาปถึงบุญได้บาปไม่ทำทำแต่บุญกุศลไปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์มีความสุขยืนยาวนานแต่บนสวรรค์มันก็มีขอบเขตเหมือนกันบุญที่ไปตกแต่งให้มีความสุขนั้นหมดลงแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้อีกการแสดงความเคารพน้อมน้อมการกราบการไหว้คุณพระรัตนตรัยอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำลายทิฏฐิมานะอันมันถือมันมาอยู่แต่ในใจมานมนานหลายชาติหลายภพแล้วถือว่าเราแหละคนหนึ่งอ่ะเราไม่กลัวใครใครด่ามาแล้วก็ต้องด่าตอบใครตีมาแล้วก็ตีตอบเราไม่กลัวใครไอ้ความนึกคิดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามันทำให้จิตกระด้างกระเดื่องไม่ยอมสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจผู้กระด้างกระเดื่องแบบนั้นเนี่ยถ้ามีใครทะเลาะวิวาทมาดุด่าว่าเขาเข้าไปทนไม่ไหวก็หาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็ต้องด่าตอบต้องว่าต่อไปในทางไม่ดีก็เลยเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ใช้อาวุธคือปากทิ่มแทงหัวใจของกันและกันนี่โทษของการยึดถือมานะทิฏฐินะมันเป็นเหตุให้คนเราแข็งกระด้างกระเดื่องไม่วางตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติไปตามอำนาจของมานะทิฏฐิมันก็เลยทะเลาะวิวาทกันอยู่วันยังค่ำอย่างนั้นแหละนี่แหละเราจะรู้ได้ว่าคุณพระรัตนกรายนี่นะเป็นของประเสริฐอย่างไรพระพุทธเจ้านะลองทั้งลองนึกดูอ่ะทุกคนก็คงเชื่อมั่นในใจว่าพระองค์นะละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆได้หมดแล้วใครจะมาด่าว่าทะเลาะพระองค์พระองค์ก็ไม่ด่าตอบไม่ทะเลาะตอบพระองค์ก็พูดเหตุผลสู่ฟังเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วไปอย่างนี้แหละอย่างเช่นนางกิญจิมานวิกาได้รับจ้างแก่พวกเดรัจฉีให้ทำอุบายว่าพระพุทธเจ้านั้นได้มาสมสู่อยู่กับตนประมาณสักเดือนสองเดือนวันนี้แกก็กะเอาไม้ทำเป็นท่อนกลมๆแล้วก็เอาผ้าห่อผูกใส่มั่นเอวนี่แล้วก็นุ่งผ้านุ่งสิ้นรวมเข้าไปกับท้องก็นูนๆนะถือว่าตนมีคันวันหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่บนธรรมาสน์กำลังจะแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังนางกิญจิมานนามิกานี่ก็ไปยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วก็ไปกล่าวโทษพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นแต่อภิรมย์สมชื่นเท่านั้นเมื่อดิฉันตั้งท้องขึ้นแล้วก็
ไม่รักษาคันถ้าไม่รักษาเองก็ควรจะใช้ให้นางวิสาขาหรือว่าอนาถาบินดิผู้เป็นอุปถากนั่นมาช่วยเหลือดิฉันก็ยังดีอันนี้ไม่เหลียวแลเลยทีนี้พระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนน้องหญิงไอ้เรื่องเหล่านี้น่ะไม่มีใครรู้ดอกนอกจากเราตถาคตกับเธอเท่านั้นเนี่ยจะรู้ได้พระองค์ก็ตอบเพียงเท่านี้แหละเมื่อนั้นก็พญาอินทร์สิวันนี้ล่วงรู้แล้วพญาอินทร์ก็นิรมิตตัวเป็นหนูวิ่งขึ้นไปกัดเชือกที่ผูกอยู่ที่ท้องนั้นให้ขาดไม้กลมๆแล้วมันก็ตกลงมาถูกหลังเท้านี่บวมไปญาติโยมเห็นเหตุนั่นเข้าไปก็พากันฉุดคร่าออกไปจากศาลาทุบตีเอาบ้างด่าเอาบ้างก็เช่นนั้นแหละมันทำไม่ดีมันโกหกพระศาสดารับจ้างจากพวกเวรศีเห็นแก่สินจ้างรางวัลพอเดินหนีออกไปรับพระเนตรของพระศาสดาเท่านั้นเนี่ยแผ่นดินก็แยกถูกออกไปลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกอันนี้แหละเรียกว่าคนใจบาปหนาตาโหดขาดปัญญาความใคร่ครวญว่าเหตุนี้เป็นยังไงหนอเหตุนี้เป็นทางความเสื่อมหรือเป็นทางความเจริญอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าจะได้เงินได้ทองมาใช้เท่านั้นพอแล้วเรื่องบาปเรื่องกรรมนั้นไม่คำนึงไม่คำนึงก็ได้รับผลปัจจุบันทันด่วนเลยนะไปทำกับพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกไปฟ้องไปโจทย์พระองค์โดยไม่มีมูลความจริงถ้ามีมูลความจริงนั้นนางกินจีนั้นก็คงไม่ไปตกอเวจีแล้วแต่นี่มันไม่มีมูลความจริงเรื่องมันนะอย่างนี้แหละกิเลสของคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำเอาไว้ในใจในความอิจฉาริษยาผู้อื่นนี่นะมันไม่ดีจริงๆนะโดยเฉพาะไปอิจฉาริษยาดูถูกดูหมิ่นท่านผู้มีศีลมีธรรมอย่างนี้นี่ยิ่งมีบาปหลายมีโทษมากเหมือนอย่างนางกินจิมานวิกาไปยกโทษพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเนี่ยมีโทษหนักจนว่าแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์รับเอาไว้ไม่ได้เลยก็ต้องแยกถูกเอาลงไปไหมในอเวจีมหานรกเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันหมู่นี้นะเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเป็นธรรมเครื่องเตือนใจไม่ให้คนเรานั้นทำบาปการทำบาปมันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาเป็นคติเครื่องเตือนใจอยู่บ่อยๆเข้าไปมันก็ทำให้เราละความชั่วไปได้สำหรับผู้มีปัญญานะผู้ไม่มีปัญญาก็ฟังแล้วก็แล้วไปเท่านั้นหาได้จำเอาบทสำคัญไปสอนใจตัวเองไหมฟังแล้วก็แล้วไปลืมไปหมดไม่ทราบว่าท่านเทศอะไรให้ฟังเรื่องอะไรนึกไม่เห็นเลยคนส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อเทศให้ฟังจบลงแล้วถามว่าจำได้ไหมเรื่องอะไรบ้างที่เทศให้ฟังนี่วะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจำไม่ได้เพราะว่ามีอย่างนี้เป็นส่วนมากนะแต่พวกที่จำได้ก็มีอยู่หรอกแต่มีส่วนน้อยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ใดฟังธรรมแล้วจำบทธรรมคำสอนที่ท่านนำมาแสดงให้ฟังนักพิจารณาเห็นแจ้งในใจของตนเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นในใจ
อันนั้นเป็นกุศลอย่างแรงได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลทางจิตใจให้เข้าใจไม่ใช่ไม่เป็นบุญนะการที่เราเห็นแจ้งในธรรมแล้วเราเลื่อมใสเราเชื่อมั่นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงๆอย่างนี้นะมันก็ได้บุญกุศลอย่างมากมายนะเป็นงั้นเพราะว่าเป็นอุบายที่ทำใจให้สงบเยือกเย็นนี่นะใจไม่ไปเกาะไปคล้องอยู่เรื่องภายนอกมันยินดีอยู่ทำภายในจิตใจอันนี้สำคัญมากทีเดียวอย่างที่พูดมาแล้วไม่บ่อยอยู่นะคนทั้งคนก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้นะเป็นแก่นเราทำความดีอะไรอะไรก็เพื่อจิตดวงนี้ถ้าจะพูดด้วยเหตุผลแล้วการเราทำบุญกุศลทำความดีต่างๆก็เพื่อให้เกิดเป็นกำลังในใจให้ใจกำลังเข้มแข็งตั้งมั่นมันจะได้ต่อสู้กับกิเลสที่มันรบกวนมาเมื่อเรามีบุญคุณเป็นกำลังใจอย่างเข้มแข็งแล้วเช่นนี้กิเลสตัณหามันกำเริบขึ้นมามันจะรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปให้เบื่อหน่ายบุญกุศลอย่างนี้มันจะไม่เบื่อหน่ายจะไม่ไปตามหน้าของกิเลสในเมื่อใจมีบุญมีคุณไปได้พึ่งแล้วนะมันเข้มแข็งไม่อ่อนแอให้สังเกตดูจิตใจของตนทุกคนว่าตนมีกำลังใจอยู่ด้วยบุญด้วยคุณเข้มแข็งอยู่หรือเดี๋ยวเนี้ยหรือว่าใจมันอ่อนแอท้อแท้ยังไงอ่ะนี่ต้องทุกคนต้องสังเกตดูจิตใจของตนเมื่อสังเกตดูมันก็รู้ได้นั่นเองรู้ได้แหละใจใครใจเราแต่คนส่วนมากมันไม่มองดูจิตใจตัวเองนั่นแหละมีแต่ผู้ภาวนาเท่านั้นที่จะมองเห็นจิตใจตัวเองจะควบคุมจิตของตนเองเสมอไปผู้ภาวนามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตประคองจิตที่เป็นปกติอยู่แล้วให้เป็นปกติสม่ำเสมอไปอย่าให้มันขึ้นลงสูงต่ำไปตามอารมณ์ภายนอกต่างๆนั่นนะให้มันตั้งมั่นอยู่ในพุทโธคุณอย่างเดียวผู้ใดนึกพุทโธเป็นอารมณ์ก็ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในพุทโธคุณนั้นผู้ใดกำหนดกรรมฐานอันใดเป็นอารมณ์ก็ให้ใจตั้งมั่นเพ่งอยู่ในพระกรรมฐานอันนั้นให้เห็นกรรมฐานอันนั้นโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้ละจิตมันจึงไม่คิดส่งสายไปข้างนอกมันจึงไม่ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่น่าชอบใจต่างๆในโลกเพราะใจมีดวงเดียวเมื่อน้อมมาทางศีลธรรมแล้วอย่างนี้มันก็มั่นใจอยู่ในศีลธรรมมันก็พอใจในศีลธรรมไม่ไปพอใจอยู่กับกิเลสตัณหาอารมณ์ภายนอกต่างๆมองเห็นว่าเรื่องของโลกนะเป็นไม่มีสาระแก่นสารอะไรมีแต่มันเกิดดับๆอยู่อย่างนั้นแหละลงไปได้แล้วอย่างนี้นะมันยังรู้ผิดรู้ถูกได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถ้าผู้ใดหมั่นระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ลืมตัวก็รู้ตัวอยู่ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะแล้วตนมีความสุขหรือมีความทุกข์แต่ถ้าผู้ไม่ใช้ปัญญาก็จะเห็นว่าตนมีความสุขนั่นแหละ
เพราะว่าในขณะนี้โรคภัยก็ไม่เบียดเบียนกินก็ได้นอนก็รับไปไหนมาไหนฟ้อนรำขับร้องดีดสีสีเป่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เห็นทุกข์มานี่เขาถือว่าตนนั้นมีความสุขอยู่แล้วมันจำเป็นต้องไปขนขวายหาความสุขอย่างอื่นคนดังกล่าวมานี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้หลงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนวันนี้ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราแสวงหาความสุขอันยั่งยืนมันจึงไม่แปรผันชีวิตนี้นะอันชีวิตที่มันแปรผันอยู่นี่ก็เพราะมันไปติดแต่ความสุขอันชั่วคราวนั้นแล้วเมื่อมันหมดอายุแห่งความสุขชั่วคราวมันก็ดับไปมันมีความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนก็ได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนเราแต่มันลืมตัวมันนึกถึงตัวเองไม่ได้เหตุนั้นถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ไม่รู้หายจึงเป็นทาสแห่งตัณหามีความหิวอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่รู้จักอิ่มในโลกพันนิวัตอันนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะผู้เริ่มใสในพุทธศาสนาผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้ประกาศปฏิญญาณตนอย่างนี้แล้วอย่าไปถือว่ามันพอแล้วได้ที่พึ่งพอแล้วเขานั่นก็เฉยเมยเสียปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้ไม่สมควรเพียงแค่คำกล่าวปฏิญญาณตนถึงเท่านั้นน่ะมันไม่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงได้อันนั้นเป็นเพียงบทบาทเบื้องต้นเฉยๆมันเป็นปากทางเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นยังไม่ถึงตัวคุณพระรัตนตรัยแท้ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราได้ความเคารพนับถือความเชื่อความเลื่อมใสอย่างว่านั้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เราลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินี่แหละถ้าปฏิบัติถูกทางมันก็จะเข้าถึงคุณแก้วสามประการนี้ได้อย่างสนิทใจถ้าปฏิบัติผิดทางมันก็เข้าถึงให้อย่างสนิทสนมไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนอย่างคนบางพวกบางเหล่านั่นเนี่ยไอ้พุทธศาสนาก็นับถือพระพุทธพระธรรมสงฆ์ก็กราบก็ไหว้มาในเมื่อมีผู้ชวนไปไหว้พระมหาพรหมบอกไปไหว้พระอิศวรเจ้าแม่กวนอิมบอกอะไรที่เขาลือกันว่าวิเศษวิโสอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้กราบผู้ไหว้ผู้วงสรวงได้มีลาภมียศมีสรรเสริญมีความร่ำรวยรสอยากร่ำรวยก็เอาแล้วจะนี่ไปไหว้เขาเขากราบเขาเขาอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้มีจิตใจยังงอนแงนคอนแคนต่อที่พึ่งอันประเสริฐของตนอยู่ที่พึ่งอันใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนตรัยนี้ไม่มีมีแต่คุณพระรัตนตรัยเท่านี้น่ะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดในโลกนี้ทีนี้ถ้าผู้ใดนับถือคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ยังไปนับถือสิ่งอื่นอีกยังไปกราบไปไหว้สิ่งอื่น
ไปบวงสรวงบูชาสิ่งอื่นโยอย่างนี้การนับถือพระรัตนตรัยของผู้นั้นก็เศร้าหมองขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์พุทธพองไม่สามารถที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ภัยได้เพราะว่าคนพวกนั้นเป็นคนสองจิตสามใจไม่ยืนตัวอยู่ได้ยังมองไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมองไม่เห็นเห็นก็เห็นพอลางๆนี่แหละคันถ้าว่าผู้ใดมองเห็นคุณทั้งสามประการนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยปัญญาของตนจริงๆผู้นั้นมันก็ไม่ต้องไปนับถือสิ่งอื่นเลยไม่ไปไหว้ไปอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ชาวโลกเขาสมมุติกันขึ้นนี่นะ ไม่ไปแล้วผู้นั้นมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดเว้นจากการกราบไหว้สิ่งอื่นอย่างว่านี่นะแสดงว่ามีใจมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยและรู้สึกว่าคุณพระรัตนตรัยนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงก็มันเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงไม่ไปไหว้ไปน้อมน้อมต่อสิ่งอื่นใดชาวพุทธเราต้องพยายามภาวนาพิจารณาให้เห็นคุณแก้วสามประการนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐกลัวสิ่งอื่นได้ทั้งหมดในโลกนี้ต้องใจให้ต้องเป็นหนึ่งอย่าให้เป็นสองเราเห็นแจ้งว่าเป็นคุณอันประเสริฐอย่างนี้แล้วเราก็สามารถสละชีวิตบูชาลงได้นั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เชื่ออย่างมั่นคงจริงๆแต่เรายอมสละชีวิตเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยนี่ก็เพราะเรามีปัญญาได้มองเห็นว่าคุณอันนี้เป็นของประเสริฐจริงมีเหตุมีผลปรากฏอยู่ในจิตใจของเราแล้วอย่างดียิ่งเราจึงกล้ายอมสละชีวิตบูชาคุณพระรัตนตรัยได้ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นด้วยปัญญาแล้วจะเชื่อตามๆกันไปเฉยแล้วก็ไปสละชีวิตบูชาได้อย่างนี้ไม่อัศจรรย์แบบนั้นนะที่น่าอัศจรรย์นั้นต้องเห็นคุณแก้วสามประการนี่แจ่มแจ้งด้วยปัญญาตาใจของตนจริงๆก่อนข้อนี้นั้นไม่มีใครที่จะยืนยันให้ใครได้ต่างคนต่างต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองให้รู้ด้วยตนเองให้รู้แจ้งด้วยตนเองจริงๆอย่างนั้นเมื่อตนเองเห็นด้วยตนเองจริงๆแล้วมันก็เคารพกราบไหว้สักการะบูชาอย่างไม่มีจืดจางไม่มีเบื่อหน่ายบางคนก็อาจจะนึกว่ากราบไปกราบมาก็ไม่เห็นว่ามันได้อะไรอ่ะก็เหลือแต่กราบอยู่เฉยๆอย่างนี้ผู้อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะนั่นเองถ้าเราดูผิวเผินแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเหลือแต่กราบว่าอยู่นี่นะไม่เห็นมันได้อะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้มันน่าคิด